ก่อนที่จะออกกำลังกายก็ต้องมีท่าเริ่มด้วยท่าไหว้ครูการเริ่มต้นของท่าไหว้ครูนี้เราก็นำมาจากท่าของกระบี่ในวิชากระบี่กระบองของท่านอาจารย์นาคเทพหัสดินณ อยุธยาก็จะเริ่มต้นด้วยการกราบลักษณะของการกราบแบบฝึกการต่อสู้ป้องกันตัวนั้นก็จะกราบลงทีละมือเพื่อระมัดระวังตัวในลักษณะท่าทางของการไหว้ครูนี้นอกจากจะเป็นการเคลื่อนไหวถูกต้องตามหลักของวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วยังมีความหมายที่แฝงอยู่ในท่าของพรหมสีหน้าซึ่งหมายถึงความดีสี่ประการเมตตากรุณามุทิตาและก็อุเบกขาเรามานึกถึงคุณพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ชาติศาสนาพระมหากษัตริย3ครั้งก็จะหยิบไม้ตะพดขึ้นตั้งเข่าซ้ายไม้ตะพดพับที่หูลุกขึ้นยืนทรงตัวดีทำท่าขวาหันยกเข่าขวาและก็รำข้างวางขวาก้าวซ้ายกระบี่ทัดหูเฉียง45องศาลากขวาชิดซ้ายวางซ้ายลงจ้วงกระบี่ลงหงายมือขึ้นลากเท้าซ้ายชิดขวารำข้างวางขวาลงกลับหลังหันลากเท้าขวาชิดเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายขึ้นพร้อมทั้งจ้วงไม้ตะพดวางเท้าขวาลงลากเท้าซ้ายชิดขวารำข้างวางเท้าขวาลงด้านหลังหันไปทางทิศทางที่4หรือทิศที่4วางเท้าซ้ายลงก้าวเท้าขวาไปข้างหน้าวางเท้าขวาลงลากเท้าซ้ายชิดเท้าขวากระบี่หงาย45องศารำซ้ายวางเท้าขวาลงกลับหลังหันมาทางซ้ายลากเท้าขวาชิดเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาไปข้างหน้ายกเท้าขวาขึ้นรำข้างปวงไม้ตะพด2รอบลงสู่ท่าคุมรำเสร็จท่าการไหว้ครูพรหมสีหน้าต่อไปนะครับเป็นการออกกำลังกายด้วยท่าไม้ตะพดนะครับท่าลำของไม้ตะพดนะครับก็จะมีทั้งหมด12ไม้ลำที่เราดึงมาจากท่าไม้ลำของกระบี่ที่ท่านอาจารย์นาคเทพหัสดินณ อยุธยาท่านเป็นผู้ถ่ายทอดนะครับการเดินกลับหัวสนามนะครับเป็นการทำให้ผู้ลำนะครับสามารถที่จะเดินกลับไปยังทิศทางตรงกันข้ามได้นะครับโดยไม้ลำที่1เขาเรียกว่าไม้ลำลอยชายการออกกำลังกายนะครับเราจะใช้การเดินถอยแบบคุมตีเพื่อให้อัตราการเต้นของหัวใจของเรานะครับทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดไม่ต้องหยุดโดยเราจะเริ่มทำการเดินไม้ลำที่1อีก1รอบนะครับเดี๋ยวเราทำพร้อมกันเลยนะครับคุมลำ